จากคลิปที่แล้วหลังจากที่มิโยประสบความสำเร็จกับเกมฮงคายคาเวียน2ในฐานะบริษัท Rising Star แต่พวกเขาก็ยังไม่หยุดความทะเยอทะยานที่จะสร้างเกมใหม่ๆโดยที่ไม่คาดคิดเลยว่าเกมถัดมาของพวกเขาอย่างฮงคายอิมแพค3จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ตลาดโลกอย่างแท้จริงโดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายส่วนทั้งตัวเกมรวมถึงของวงเกมด้วยหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเชิญรับชมและฟัง Enjoy ครับThe Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at The Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับโปรเจกต์ฮงคายอิมแพ็ค3ได้เริ่มต้นการพัฒนาในเดือนมิถุนายนปี2014และในวันที่6กรกฎาคมเอายู่ใช่ได้เข้าร่วมการประชุมเกมลุกเกม Open Day ที่เซี่ยงไฮ้ก็ได้บอกเล่าถึงบรรยากาศในการพัฒนาและการอัปเดตเกมฮงคายคาเวียน2และยังได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเกมฮงคายคาเวียนเวอร์ชันที่3รูปแบบการเล่นยังคงเป็นความลับแต่เขาตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนชื่อของแฟรนไชส์อย่างฮงคายจะเป็นฮงคายตั้งแต่เกมหน้าเป็นต้นไปในเดือนมีนาคมปี2015มิฮโยเริ่มพัฒนาเอนจินสำหรับเกมพวกเขาสร้างแอนิเมชันที่สามารถแสดงการเคลื่อนไหวของตัวละครและเอฟเฟกต์ฉากทำลายล้างที่สมจริงยิ่งขึ้นนอกจากนี้มิโยยังพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการสร้างโมเดล3มิติระบบจำลองแสงทั้งเรียลไทม์และแบบพรีเรนเดอร์ส่วนเนื้อหาของเกมนั้นได้เริ่มต้นการพัฒนาในเดือนตุลาคมปี2015แน่นอนว่ามิโยจะสร้างเกมอะไรขึ้นมาส่วนใหญ่ก็มักได้รับอิทธิพลจากอนิเมะเกมหรือมังงะที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลานั้นและต้นแบบเกมเพลย์ของเกมฮงคายอิมแพค3นั้นก็มาจากเกมชื่อดังอย่างไบโอเนต้าและ Devil May Cry นอกจากนี้การที่มิโยพยายามเปลี่ยนแปลงจากเกม 2D มาเป็นเกม 3D นั้นถือว่าเป็นเรื่องท้าทายทีมพัฒนาจึงได้ศึกษาเทคนิคการใช้ 3D Cell Shading จากเกม Guilty Gear และพวกเขายังได้ทุ่มเวลาไปกว่า6เดือนในการสร้างเดโมจำลองการเคลื่อนไหวของเคน่าคาซาน่าหลังจากที่พวกเขาทำสำเร็จระบบการต่อสู้อย่างในปัจจุบันจึงได้เริ่มถูกพัฒนาขึ้นในเดือนมีนาคมปี2016ฮงคายอิมแพค3ได้มีการ Internal Test บน iOS ต่อมาเกมก็ถูกปล่อยให้ทุกคนเล่นในเดือนตุลาคมของปีนั้นตัวละครจากเกมเก่าของพวกเขาอย่างเคน่าคาซาน่าไรเดนเมและโบเนียซาชิกก็ปรากฏตัวขึ้นมาในเกมนี้เช่นกันแต่ก็เป็นเรื่องราวที่แตกต่างไปจากเดิมและนอกเหนือจากตัวเกมแล้วพวกเขายังทุ่มเงินไปกับการทำมาร์เก็ตติ้งมากมายไม่ว่าจะเป็นซีรีส์อนิเมะนิยายมังงะและวิดีโอโปรโมทซึ่งเพิ่มจากช่วงฮงคายคาเวียนแบบเทียบไม่ติดนอกจากนี้สำหรับมิโยแล้วถึงแม้ว่าเกมของพวกเขาจะประสบความสำเร็จในเอเชียแต่บริษัทก็ไม่เคยประสบความสำเร็จในระดับโลกจนกระทั่งการมาถึงของฮงคายอิมแพค3ที่ทำให้พวกเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมหลายเดือนต่อมาช่วงปี2017ฮงคายอิมแพค3ก็ได้มีการขยายเซิร์ฟเวอร์ไปยังประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใต้รวมถึงโซนซีของพวกเราด้วยส่วนเซิร์ฟเวอร์ทางฝั่งยุโรปและอเมริกาเหนือก็ได้เปิดตัวตามมาในปี2018หลังจากนั้นฮงคายคาเวียนเวอร์ชัน PC ก็ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพร้อมใช้งานในเดือนธันวาคมปี2019ถ้าฮงคายอิมแพค3ทำให้มิโยเป็นเหมือนกองไฟที่กำลังเริ่มส่องประกายเอชชินอิมแพคก็เหมือนกับการราดน้ำมันใส่กองไฟนั้นเฮเวอร์ได้เคยให้สัมภาษณ์ในปี2020ไว้ว่าเมื่อฮงคายอิมแพค3ได้เปิดตัวสู่โลกในปี2016เราก็เริ่มคิดว่าเกมถัดไปของพวกเราจะเป็นยังไงในช่วงครึ่งแรกของปี2017ส่วนใหญ่พวกเราค่อนข้างเครียดและพยายามคิดว่าเกมแบบไหนที่เรารู้สึกว่าน่าตื่นเต้นและเกินจินตนาการเราจึงกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งกับคำถามที่ว่าเราอยากเล่นเกมประเภทไหนในช่วงเวลานั้นสิ่งที่เราเล่นมากที่สุดก็คือเกม Open World และเกมเหล่านั้นล้วนนำเสนอโลกอันกว้างใหญ่และให้ประสบการณ์การสำรวจที่เหนือความคาดหมายแก่เราดังนั้นในเมื่อเราต้องการเล่นเกมแบบนี้และเต็มใจที่จะสร้างเกมประเภทนี้ทำไมเราไม่ทำมันล่ะด้วยความรู้สึกเรียบง่ายนี้เองทำให้เราเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ในปี2017แต่เราก็ตระหนักได้ในภายหลังว่าเราประเมินความยากในการสร้างเกม Open World ต่ำเกินไป Genshin Impact เริ่มพัฒนาในเดือนมกราคมปี2017โดยใช้ชื่อว่าฮงคาย4เฮียเว่ยได้บอกไว้ว่าการตัดสินใจสร้างเกม Open World นั้นเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญอย่างมากเนื่องจากเกม Open World มีความต้องการในสเปคของอุปกรณ์ที่สูงกว่าเกมที่เขาเคยทำมาส่วนแรงบันดาลใจที่นำมาสร้าง Genshin Impact นั้นก็มาจากหลากหลายเกมแน่นอนว่าเรื่องประสบการณ์การสำรวจโลกของเกมก็มาจาก Legend of Zelda Breath of the Wild
เหตุการณ์สมก็มาจากเกม TTA Fight และรูปแบบการผสมธาตุก็อ้างอิงมาจาก Divinity Original Sin พวกเขาใช้เวลากว่า7เดือนในการสร้างเดโมขึ้นมาหลายตัวในเดือนมิถุนายนปี2019 Genshin Impact ได้ถูกจัดให้มีการทดสอบเป็นครั้งแรกโดยการทดสอบครั้งนั้นเน้นไปที่ระบบการเล่นและการสำรวจเมืองมอนสตาร์ในช่วงต้นปี2020การพัฒนาเกมได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 การทำงานจากที่บ้านของพนักงานนั้นไม่ได้ประสิทธิภาพพนักงานไม่สามารถใช้อุปกรณ์ของบริษัทได้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าไปประมาณ1เดือนในท้ายที่สุด Genshin Impact ก็ได้วางจำหน่ายในวันที่28กันยายนปี2020ในเรื่องของการพัฒนาเกมเริ่มแรกทีมงานฝ่ายผลิตมี150คนแต่ด้วยความที่พวกเขาประเมินความยากในการพัฒนาเกม Open World ต่ำไปดังนั้นในช่วงกลางปี2019พวกเขาจึงเพิ่มทีมงานฝ่ายผลิตเป็น300คนจากนั้นก็เพิ่มเป็น500คนในเดือนเมษายนปี2020และเป็น700คนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ต้นทุนในการพัฒนาจากที่เริ่มต้นไว้ที่25ล้านดอลลาร์ก็กลายเป็นว่าเกิน100ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวแต่ด้วยความที่ Genshin Impact นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยเกมมียอดดาวน์โหลด17ล้านดาวน์โหลดภายใน1วันสร้างรายได้สูงถึง6ล้านดอลลาร์ในวันแรกส่งผลให้พวกเขาได้เงินค่าพัฒนาขึ้นมาในระยะเวลาเพียง2สัปดาห์เท่านั้นพอย้อนกลับไปในวันที่29กรกฎาคมปี2019วิดีโอโปรโมทแรกของ Tales to Midnight ได้ถูกปล่อยสู่สาธารณะเมื่อเทียบกับชื่อเกมก่อนหน้าของ MiHoYo ถือว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรนอกจากนี้เกมยังถูกนำเสนอในรูปแบบ Visual Novel และมีองค์ประกอบความโรแมนติกแบบชัดเจนไม่เหมือนเกมก่อนหน้านี้ที่เน้นให้จิ้นกันแบบหนักๆเกมนี้ถูกวางจำหน่ายในประเทศจีนวันที่30กรกฎาคมปี2020ส่วนเวอร์ชัน Global นั้นได้เปิดตัวในวันที่29กรกฎาคมปี2021เกมนี้ผมเคยเห็นผ่านๆว่าเป็นเกมจีบหนุ่มที่มีเนื้อเรื่องน่าสนใจถ้าใครอยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ครับหลังจากที่ Genshin Impact ได้โลดแล่นเป็นระยะเวลากว่า1ปีก็ถึงเวลาที่ซีรีส์ดั้งเดิมของค่ายจะมีการเปลี่ยนแปลงในเดือนตุลาคมปี2021หลังจบคอนเสิร์ตออนไลน์ของ Honkai Impact 3 Starfire Sonorant Honkai Star Rail ก็ได้ถูกเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกและด้วยการที่ในตอนนั้นMiHoYoถือว่าเป็นเกมบริษัทยักษ์ใหญ่ทำให้ความคาดหวังในเกม Star Rail นั้นค่อนข้างสูงแต่ด้วยการที่ Star Rail ถูกนำเสนอในรูปแบบ Turn Based ทำให้มีผู้เล่นหลายคนค่อนข้างกังวลในเรื่องความสมดุลของตัวเกมวันที่14กุมภาพันธ์ปี2022แบรนด์ HoYoWorld ได้กลายเป็นชื่อทางการค้าของ Chronosphere และการดำเนินงานทั้งหมดของ MiHoYo นอกประเทศจีนจะถูกย้ายไปอยู่ภายใต้ชื่อของแบรนด์นี้หลังมีการทดสอบโค้ดเบต้าไป2ครั้งในปี2021และ2022ของ Star Rail ก็ได้เปิดตัวในวันที่26เมษายนปี2023โดยเกมนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสามารถสร้างรายได้ทะลุ100ล้านดอลลาร์ในระยะเวลาเพียง3สัปดาห์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่ากับเกมรุ่นพี่อย่าง Genshin Impact แต่สำหรับเกม Turn Based ที่มีฐานผู้เล่นน้อยกว่าเกม Open World พอสมควรจึงถือว่าเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จระดับปรากฏการณ์กันเลยทีเดียวย้อนกลับไปในช่วงที่คนกำลังฮือฮากับการทดสอบเกม Star Rail MiHoYo ก็ได้ทำสิ่งที่ผู้เล่นไม่ได้คาดคิดอย่างการเปิดตัว IP ใหม่ Endless Zone Zero ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ซึ่งเกมนี้ก็เพิ่งได้มีการเปิดทดสอบได้ไม่นานมานี้เองคำวิจารณ์ของผู้เล่นหลายๆคนก็เป็นในทางที่ดีเนื้อเรื่องและ setting เข้าใจง่ายเกมพีได้มีการหยิบยกจากของใคร Impact 3นำมาปัดฝุ่นพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเรียกได้ว่าค่อนข้างคาดหวังกันได้เลยทีเดียวส่วนความเห็นของคนนั้นก็ไม่รู้ครับผมไม่ได้สิทธิ์เล่นเข้าใจสุดๆถึงเกมนี้ยังไม่ได้ประกาศวันเปิดตัวแต่เรากันก็คงไม่พ้นปลายปี2024หรือต้นปี2025ส่วนบริษัทMiHoYoนั้นก็ยังคงมุ่งหน้าพัฒนาปรับปรุงเกมของพวกเขาและเผลอๆตอนนี้อาจจะเริ่มออกไอเดียสร้างเกมใหม่ๆซะแล้วด้วยซ้ำหวังว่าเกมใหม่ของพวกเขาอย่าง Senet Zone Zero จะประสบความสำเร็จเหมือนกับเกมรุ่นพี่อย่าง Genshin Impact หรือ Honkai Star Rail เพื่อให้พวกเขานำเงินจากการเกลือของผู้เล่นนั้นไปสร้างเกมใหม่ๆให้ผู้เล่นเกลือกันต่อว่าแต่นี่มันหลุมในรถชัดๆเลยว่าไหมก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปเรื่องราวการเดินทางของMiHoYoพาร์ทสุดท้ายก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันในช่วงท้ายข้อมูลของ Star Rail กับ Senet Zone Zero รวมถึง Tales to Midnight นั้นมีค่อนข้างน้อยถ้าใครพอรู้ข้อมูลในระหว่างการพัฒนาของทั้ง3เกมก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันไว้ได้ครับถ้าผมพลาดดีเทลส่วนไหนหรือพูดอะไรผิดไปก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันไว้ได้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีส่วนช่วยเหลือคอมมูเกมของใครให้เติบโตขึ้นไปอีกแต่ก็ดูจะน้อยนิดก็เถอะนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนBye.